เงินข้ออะไรครับตอนนี้มีเสียงแตกแล้วว่าข้ออะไรมีคนได้ยินเสียงว่าข้อควายข้อควายบอกว่าใช้ผ้าเปียกคลุยมันเป็นไม้อ่ะพอใช้ผ้าเปียกไปมันก็เห็นไหมเรียบร้อยชื้นเสียงเพี้ยนข้อขอน่าใช่เพราะว่าวางบนโต๊ะเพื่อจะหยิบง่ายแต่เธอรู้ไหมว่าขลุ่ยไทยอ่ะเขาบอกแล้วมันวิ่งได้มันกลิ้งได้ใช่ไหมพอวางไว้บนโต๊ะมันกลิ้งตกสิแตกข้องอนี่ยิ่งออกทะเลไปเลยควรให้เพื่อนเป่าเพื่อจะได้บรรบัดประหยัดเงินก็เราเป่าแล้วให้เพื่อนเป่าให้ครูเป่าแล้วก็ผัดกันไปคนนี้เป่าบ้างคนนี้เป่าบ้างดีจะได้เป็นเชื้อโรคติดกันไหมถูกใช่ไหมตอนนั้นตอบง่ายๆเลยข้อนี้คือแขวนเอาไว้คุยนะแขวนเอาไว้ดีที่สุดเขามีที่ไม่มีเชือกให้แขวนอยู่แล้วละคุยอ้าวข้อสุดท้ายจ้ะข้อสุดท้ายข้อใดเป็นการดูแลรักษาเครื่องดนตรีนี่เราจะเรียนเป็นเรื่องสุดท้ายในภาคเรียนนี้เลยถูกที่สุดก็ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดเสมอเครื่องดนตรีเอาเครื่องที่เป็นโลหะเอาผ้าเปียกไปเช็ดก็งามแหละขอให้เพื่อนหมุนเวียนกันใช้ร่วมกันขอเก็บในที่อันเหมาะสมกับชนิดของเครื่องดนตรีแหมมันแง่ๆอยู่แล้วนะเห็นคำตอบนะข้ององูหลอกถูกทุกข้อที่กล่าวมาข้อควายใครตอบข้อควายดีมากยี่สิบข้อจบแค่นี้ถามใครถูก20ข้อยกมือขึ้นใครถูก20ข้อไม่มีก็ถือว่าไม่เป็นไรใครถูก19ข้อยังไม่มีนะแสดงว่าครูหลอกได้ดีไม่ครูไม่ได้ว่าใครจะได้มากได้น้อยได้อะไรที่ดูเพราะว่าจะดูว่านักเรียนมีความรู้ในห้องเนี้ยประมาณไหนนะเพราะยังไม่ได้เรียนถือยังไม่ได้เรียนต่อไปใครถูก10 18โอ้มี18คนนึงปรบมือให้หน่อยใครถูก17มันห่างไป16มี1คนปรบมือให้หน่อย16ได้ที่2เนี่ยนะ18ได้ที่1 16ได้ที่2ใครถูก15ไม่มีแสดงมันเว้นช่วงตรงกลางแล้วโวคือระหว่างคนฉลาดกับคนไม่ฉลาดน่ะมันห่างกันแล้วตรงกลางนี่โวไว้ใครถูกเกินครึ่งคือเกิน10ข้อฮะเกิน10ข้อโอ้โหค่อนห้องโอ้ดีมากใครถูก5ข้อคือหมายความว่ามะต่ำกว่า5ข้อใครเอาไม่มีดีมากก็ไม่ว่ากันนะเพราะว่ายังไม่ได้เรียนนี่นะครูเพียงแต่ว่ามาถามดูเรื่องนักเรียนมีความรู้แค่ไหนเขาเรียกว่าการ pretest เอาภาษาอังกฤษก็ pretest คือการทดสอบก่อนเรียนนะ pretest ทดสอบก่อนเรียนนะมี pretest posttest อะไรเนี่ยนะวุ่นวายหมดนะเอาภาษาไทยดีกว่าทดสอบก่อนเรียนแล้วเดี๋ยวจะไปทดสอบอีกทีก็ตอนสอบก็ทดสอบหลังเรียนนะตอนนี้เรามาเข้าเรื่องเรื่องที่จะเรียนแล้วต่อไปนี้เรื่องที่จะเรียนแล้วนะมาเริ่มเรื่องที่หนึ่งเลยหลักสูตรกูให้ดูแล้วตั้งแต่คราวที่แล้วใช่ไหมเรื่องแรกก็คือเรื่องของตำนานและลักษณะเครื่องดนตรีไทยนะครับนักเรียนขึ้นหัวข้อไว้ก็ได้ถ้าจดถ้าไม่จดนักเรียนอาจจะดูจากในหนังสือนะในหนังสือเรียนของนักเรียนนะครับเรื่องตำนานและลักษณะเครื่องดนตรีไทยถ้าถามตำนานเนี่ยไม่ต้องพูดกันมากเลยนิดเดียวครึ่งนาทีจบถามว่าตำนานเป็นมาอย่างไรไม่มีใครตอบได้เนี่ยเกือบจบแล้วดนตรีไทยเป็นมาไงไม่มีใครตอบได้ครับเพราะว่าบอกต่อกันมาอาจจะตั้งแต่สมัยมยุคสมัยหินหรือสมัยมาประเทศไทยคือเครื่องดนตรีไทยก็มีขึ้นมา
เมื่อมีประเทศไทยอะไรโอ้โหตอบแบบกำปั้นทุบดินเลยอย่างนี้ไม่มีผิดก็เครื่องดนตรีไทยก็มีมาตั้งแต่มีคนไทยเนี่ยนะไม่มีผิดนี่แล้วมันจะเกิดขึ้นมาได้ยังไงเป็นความสามารถของคนไทยที่เรียนแบบเรียนเสียงธรรมชาตินะเอาธรรมชาติมาปรุงแต่งแล้วกลายเป็นเครื่องดนตรีนี่คือที่มาของเครื่องดนตรีแต่ถ้าจะถามว่ามันมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่มีใครรู้เพียงแต่ว่าสันนิษฐานทางนั้นสันนิษฐานว่ามีมาตั้งแต่สมัยนั้นสมัยนี้ไม่มีถูกหรอกครับถามว่าสันนิษฐานนี่มันไม่จะถูกหรือไม่ถูกไม่รู้แต่ว่าคิดว่าอย่างเงี้ยคิดว่ามันน่าจะมีมาตั้งแต่เมื่อนั้นนะแต่ที่คิดน่ะไม่รู้มันจริงหรือเปล่าเพราะนั้นคำตอบก็คือมีมาตั้งแต่มีประเทศไทยและเงี้ยตอบให้ชัดเจนเลยมีประเทศไทยก็มีเครื่องดนตรีไทยเลยอ้าวถามต่อไปเมื่อกี้ในคำถามก็มีนะในข้อสอบก็มีเครื่องดนตรีไทยมีกี่ลักษณะเมื่อกี้มีข้ออะไรไม่ได้ถามอ่ะมี4ลักษณะตอบข้อกอใช่เมื่อกี้คืออะไรครับดีดสีตีเป่าแล้วนี่ของไทยป่ะดีดสีตีเป่าแล้วนี่อะไรเขย่าเหรอดีดสีตีเป่าเขย่าเหรอไม่มีเรามี4อย่างใช่ป่ะดีดสีตีเป่าเพราะเนี่ยน่าจะเป็นอะไรอะไรฮะตีคุณตอบว่าตียืนขึ้นหน่อยใครตอบว่าตีเนี่ยตรงนี้เสียงดังเลยอ้าวยืนขึ้นทำไมจึงตีทำไมจึงตียืนขึ้นหน่อยอ้าวยืนขึ้นตอบทำไมมันเป็นอ้าวบอกว่ามีดีดสีตีเป่าแล้วอันนี้เธอบอกตีทำไมเธอคิดว่ามันไม่ตีอ่ะยืนขึ้นอ่ะยืนขึ้นก่อนอ่ะยืนขึ้นละขึ้นยืนไม่ใช่ยืนเราบอกยืนแล้วเขางงแต่เพื่อนบอกยืนใช่เลยยืนอ้าวยืนอ้าวยืนตอบว่าไงทำไมดีดสีตีเป่าแล้วไอ้นี่มันทำไมไปตีอ่ะว่าสิรู้ว่ามันตีแต่มันอ้าวอะไรอ่ะเพื่อนตอบเยอะเลยมั้ยอ้าวสรุปก็แล้วคุณสรุปให้ที่เพื่อนๆช่วยกันตอบคือกระบอกเนี่ยมันตีกับอะไรครับตีกับรางนี่ไงเวลาเขย่าเพราะฉะนั้นอยู่ในประเภทเครื่องอะไรครับตีดีดสีไม่ถ้าบอกเครื่องเขย่าว่ามันจะมีดีดสีตีเป่าเขย่าแล้วยังมีดูดเนี่ยเพราะว่าปีเนี่ยเขามีดูดด้วยนะเดี๋ยวเธอจะบอกว่าเครื่องดูดไม่ใช่นะดีดสีตีเป่าเขย่าดูดไปเรื่อยเลยดีดจบไปเลยเครื่องดนตรีไทยมี4ลักษณะคือ1 2 3 4 5ก็แค่นี้แหละเพราะฉะนั้นต่อไปนี้อันนี้อะไรเป่าเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าทางภาคไหนโอ้โหชัดเจนเลยพินแคนแดนเนี่ยจำไว้แค่นี้ถ้าพินแคนแล้วก็ขึ้นเลยพินแคนแดนอีสานสลอซอซึงสลอซอซึงเหนือพินแคนจำไปจนกระทั่งวันตายเลยจำเป็นนะเป็นเวอร์ชั่นนี้เลยพินแคนแดนอีสานนะสลอซอซึงเหนืออันนี้เป็นอ้าวเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเจอเครื่องดนตรีเราเจอไอ้นี่มาจะเป็นเครื่องดนตรีไหมเนี่ยจะเป็นเครื่องดนตรีไหมเป็นนะเดาไว้ก่อนเพราะกำลังสอนเรื่องเครื่องดนตรีเป็นก็ไม่น่าเป็นเลยนะเป็นเครื่องดนตรีที่เขาเรียกว่าตีเกราะเขาให้จังหวะเดี๋ยวนี้ก็ใช้นกหวีดแทนใช้ชิงแทนชิงแม่งนกหวีดปิดปิดเป็นเกราะครับถ้าสมมติเรามาปรบมือเนี่ยนะถ้าเราปลดทั้งวันเนี่ยโอ้โหกูเจ็บมือเจ็บมือมากว่าเราสนุกโอ้โหเพราะว่ามือเป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งเหมือนกันแต่ถ้าเราปลดไปเรื่อยๆเนี่ยมือเราจะแดงเลยฮะคนเราก็นึกถึงว่าเอ้ยเราจะมาปลดอยู่ทำไมเราก็ใช้อะไรช่วยดิก็เลยทำเครื่องมาก็เป็นกระบอกไม้ไผ่แล้วก็เจาะรูตรงกลางให้เสียงมันออกได้ว่าตีมจะได้ไปไกลๆจึงก็เรียกว่า
กรอบเพราะฉะนั้นถ้ากูถามว่าเป็นเครื่องดนตรีประเภทอะไรเธอตอบได้ไหมตีถูกต้องเลยตีไงไม่ใช่เป่าใช่ไหมเออไม่ใช่สีไม่ใช่ไวโอลินไม่ใช่ซอด้วงซออูไม่ใช่นะดีดก็ไม่ใช่ดีดคงไม่ใช่นะเพราะนั้นเหลืออย่างเดียวคือตีก็เห็นแล้วนี่ตีเป็นเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องตีที่ทำด้วยไม้ไม่น่าถามแล้วนี่มันไม้แง่ๆอยู่แล้วนะเครื่องตีประเภทเครื่องตีที่ทำด้วยไม้อะหยิบขึ้นมาอีกเยอะแยะหมดครูใส่รถบรรทุกมา3คันรถให้เห็นกันเลยจะอันนี้เครื่องดนตรีไทยใช่ป่ะไทยกลองยาวเนี่ยมีของไทยเนี่ยที่มันมากแต่เรียนแบบอย่างมาจากพม่าพม่าเขาตีกลองยาวนะเวลาเขามารบทัพจับศึกเนี่ยเอากลองยาวมาด้วยนะพอเวลากลางวันเขาก่อนเขาเอากองยาวมาตีคนไทยดูพม่าทำไมกลางคืนเวลามันพักสุดสงครามทำไมมันสนุกจังก็ไปดูก็ไปเห็นกองยาวโอ้โหโอ้โหสนุกมากลำมันป้อเลยเวลากลางคืนลำมันป้อเดี๋ยวกลางวันก็ไปลบกันต่อเพราะนั้นกองยาวจะสังเกตว่าเอามีที่ไหนคนตีกองยาวจะต้องทำอะไรฮะโผกผ้าเห็นไหมถ้าไปอย่างครูนี่ตีกองยาวเขาไม่ดูหรอกไอ้นี่มาเพราะนักคนตีก็ต้องทำไมฮะโพกผ้าเห็นไหมทุกคณะเลยถ้าใครไม่โพกผ้าล่ะหัวล้นๆไม่ใช่เขาต้องโพกผ้าเพราะนั่นเป็นสิ่งที่เราเอามาจากพม่าอ่ะรู้แหละถามว่าเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องอะไรอันนี้เหมือนการตีไม่ใช่เป่ามันจะหาทั้งเป่าที่ไหนข้างในดีดใช่ไหมมันไม่ใช่มันใช่กีตาร์ไม่ใช่พินไม่ใช่